อยากเทรดให้เก่งขึ้นอยากทำกำไรให้ได้ทุกวันทำยังไงดีล่ะคลิปนี้มีคำตอบนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ผมลงให้ในกลุ่มสอนเทรดของผมนะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมเพื่อเข้ามารับความรู้ดีๆแบบนี้อีกก็สามารถที่จะเข้ามากันได้ฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนวิธีการเข้ากลุ่มเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์กลุ่มสอนเทรดของผมเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้เข้ามากันได้นะทุกคนโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการกันเลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะเทรดทำกำไรได้ทุกวันที่จริงผมไม่พูดว่าทำได้ทุกวันแล้วกันผมใช้คำว่าแทบจะทุกวันแล้วกันนะครับเพราะว่าผลงานการเทรดของผมส่วนใหญ่มันก็แทบจะทุกวันมันไม่ได้ทุกวันนะครับทุกคนก็คือมันก็มีบ้างบางวันที่ขาดทุนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมติสัก10วันนะครับผมจะขาดทุนสักวันนึงอะไรเงี้ยเฉลี่ยนะประมาณวันนึง2วันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วประมาณ 8-9 วันนะครับผมก็จะกำไรตลอดเลยนะเฉลี่ยในทุกๆ10วันมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนคราวนี้คำถามคือเราจะทำยังไงดีให้พอร์ตของเราเติบโตเราจะทำยังไงดีให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้แทบจะทุกวันก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเราเนี่ยจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเองก่อนนะครับการที่เข้าใจเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยหมายถึงอะไรคำตอบก็คือรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์สายไหนนะครับทุกคนการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันมี2สายนะครับสายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสายกราฟเปล่านะครับทุกคนกับอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายอินดิเคเตอร์นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์สายไหนนะครับเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราคือเทรดเดอร์สายไหนนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยผมเป็นเทรดเดอร์สายอินดิเคเตอร์นะครับทุกคนก็คือผมใช้อินดิเคเตอร์ในการประกอบการเทรดเป็นหลักเลยนั่นเองก็คือแทบจะไม่ได้วิเคราะห์กราฟเปล่าเลยนะครับใช้อินดิเคเตอร์อย่างเดียวเลยก็คือเอาง่ายใครอยากจะเทรดเป็นเหมือนผมอะเปิดอินดิเคเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันกับผมเลยแล้วก็ฝึกแค่นี้ก็สามารถที่จะเทรดได้คล้ายๆกันกับผมเลยนะครับหรือถ้าเทรดไปนานๆก็อาจจะมีความเข้าใจพอๆกันกับผมเลยหรือผลงานอาจจะดีกว่าผมได้เลยด้วยซ้ำแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับคือสายอินดิเคเตอร์มันเป็นสายที่เรียกได้ว่าทำซ้ำแล้วก็สร้างเทรดเดอร์จริงๆได้ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะครับส่วนอีกสายนึงก็คือสายกราฟเปล่าก็แน่นอนอันนี้ผมไม่เก่งนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นก็คือเขาก็จะเรียนรู้พวกเทคนิคอะไรต่างๆที่มันเจาะลึกกันใช่ไหมพวกแนวรับแนวต้านแบบเจาะลึกอีเลียดเวฟแบบเจาะลึกฮาร์โมนิกแบบเจาะลึกอะไรอีก SMC ICT แบบเจาะลึกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เขาก็จะไปเรียนแบบนั้นกันนะครับที่เป็นสายกราฟเปล่าที่จะทำให้ผลงานการเทรดกราฟเปล่าของเขามันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งผมไม่ได้เป็นสายนั้นผมก็เลยไม่ได้มีความรู้ด้านนั้นเลยนะครับคือผมเหมือนเล่นแร็กนาร็อกอะฮะทุกคนเลือกสายใดสายหนึ่งแล้วคือความรู้อีกสายหนึ่งคือเป็นศูนย์ไปเลยนะฮะ นี่แหละนะครับก่อนอื่นนะทุกคนเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราคือเทรดเดอร์สายไหนนี่คือขั้นตอนแรกเลยนะครับเช็คก่อนเราคือเทรดเดอร์สายไหนนะครับคราวนี้ต่อมาพอเรารู้แล้วนะครับว่าเราคือเทรดเดอร์สายไหนก็ให้เราหาเทคนิคที่ดีที่สุดที่เราถนัดที่สุดในสายนั้นๆเอามาใช้นะครับทุกคนในโลกของการเทรดเนี่ยเป็นโลกที่ดีอย่างนึงนะครับตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้จากคนเก่งๆได้นะครับคือมันสามารถที่จะเรียนรู้แบบเห็นผลชัดเจนได้ยกตัวอย่างเช่นสายอินดิเคเตอร์เราไม่รู้ว่าเราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มันอาจจะดีที่สุดสำหรับเราอะไรเงี้ยเราก็ไปดูนะครับว่าไอ้คนเก่งๆเนี่ยเขาใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนในการเทรดกันแล้วเราก็มาปรับในแบบของเราก็ได้นะครับนี่นะในโลกของการเทรดเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้เลยนะครับทุกคนคือเราไปดูเว็บแรกปุ๊บเราก็มาปรับเป็นของเราเองได้เลยนะครับมันไม่เหมือนโลกการทำธุรกิจเนาะที่เราไปดูแล้วกว่าเราจะมาปรับมันจะค่อนข้างใช้เวลาในระดับนึงเลยนะครับแต่การเทรดคือแป๊บเดียวนะครับ2นาทีเราก็รู้เลยว่าจะต้องปรับยังไงนะครับอะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นสายกราฟเปล่าก็นั่นแหละนะครับลองหาไอดอลสักคนนึงนะครับลองหาใครสักคนนึงที่เขาเทรดกราฟเปล่าเก่งๆแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเทรดยังไงเขาพัฒนาการเทรดของเขายังไงเขาคิดยังไงเวลาเจอกับสถานการณ์ต่างๆนะครับลองไปหาดูนะครับแล้วเราก็หยิบเอามาใช้ดูว่าเอ้ยเราชอบไหมเราถนัดไหมนะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับหาเทคนิคประจำสายของเราให้เจอก่อนว่าเนี่ยเราอยู่สายเนี้ยเทคนิคเนี้ยเหมาะกับเราเหมือนเราเล่นแร็กนาร็อกแล้วก็แบบเราชอบสายยิงนะเรารู้สึกว่ามันเก็บตังค์ได้เร็วดีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับก็เช็คตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยในสายนี้เทคนิคที่เราชอบที่สุดมันคือเทคนิคอะไรอย่างผมชอบตัวสโตคาสติกที่สุดนะครับผมเป็นสายดีเคเตอร์นะผมก็ชอบตัวสโตคาสติกที่สุดชอบตัวเส้น EMA นะครับมี2ตัวตามนี้นะที่ผมใช้อยู่บ่อยๆใช้เป็นหลักเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองเช็คกันดูเพื่อนๆชอบแบบไหนกันนะครับโอเคคราวนี้พอเราเจอกับเทคนิคที่เราชอบเทคนิคที่เราถนัดแล้วต่อไปขั้นตอนที่3ลงลึกเกี่ยวกับเทคนิคนั้นๆไปเลยก็คือเราทุ่มเวลาการศึกษาไปกับสิ่งนั้นไปเลย
นะครับเออก็เนี่ยเราเห็นใช่ไหมว่าไอดอลของเราที่เขาประสบความสำเร็จในการเทรดได้เขาเทรดด้วยเทคนิคนี้แล้วเขาประสบความสำเร็จเราก็ทุ่มเวลากับเทคนิคนี้ไปเลยนะครับเออทุ่มไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นสายอินดิเคเตอร์ก็โอเคไอดอลของเราเขาใช้อินดิเคเตอร์แบบนี้แล้วเขาก็เทรดแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เราก็หยิบอินดิเคเตอร์เหมือนกันกับเขามาใช้เสร็จแล้วก็ทุ่มเวลาศึกษาไปเลยนะครับว่าเฮ้ยอินดิเคเตอร์เหล่านี้เนี่ยเฮ้ยเวลาใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงหรือเฮ้ยมันมีหลักการอื่นไหมที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานอินดิเคเตอร์หรอกมันเกี่ยวกับการคิดหรือมันเกี่ยวกับการ MM หรือมันเกี่ยวกับการมองกราฟอ่ะมันมีหลักการอื่นอีกไหมที่มันช่วยให้เราสามารถดึงเอาประสิทธิภาพของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ออกมาได้มากขึ้นไปอีกก็ลองเช็คดูลองศึกษาดูแล้วก็ลงลึกแล้วก็ทุ่มเวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นดูศึกษาเทคนิคนั้นอินดิเคเตอร์ตัวนั้นให้มันแม่นยำมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไปเลยนะครับเอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับซึ่งจะบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยผมก็เคยผ่านมาก่อนแล้วผมจะบอกเลยนะครับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วล่ะในช่วงของการเทรดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเก่งขึ้นไหมหรือเราจะไม่ได้เก่งขึ้นเลยช่วงเวลานี้แหละมันจะเห็นผลได้ชัดเจนที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้เทคนิคนั้นๆหรือวิธีการนั้นๆแล้วมันลงลึกไปกว่านี้แล้วเรารู้สึกท้อเรารู้สึกไปต่อไม่ไหวมันจะชัดเจนมากเลยนะครับว่าโอเคการเทรดเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับเราก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะชัดเจนตรงนี้มันชัดเจนมากๆนะครับแต่ผมศึกษาแล้วก็เอ้ยมันเริ่มทำให้ผมเทรดได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งศึกษายิ่งเทรดได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยมาเป็นผมเหมือนที่ทุกวันนี้นะครับทุกคนเออประมาณนี้เนาะอ่ะนี่คือขั้นตอนที่3นะครับก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคข้อนั้นๆแบบเจาะลึกไปเลยนะครับศึกษาแล้วก็ใส่เต็มไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาขั้นตอนที่4ลงสนามจริงนะครับลงสนามจริงก็เข้าใจตรงตัวเลยนะครับทุกคนเอาที่เราศึกษามาเชิงลึกเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเยอะมากๆแล้วเนี่ยเอาไปลงสนามจริงเอาไปเทรดจริงๆเลยนะครับเอาไปเจอหน้างานจริงๆเลยว่าเฮ้ยเวลาสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราควรคิดและตัดสินใจยังไงดีเราควรปรับการเทรดของเรายังไงดีเออซึ่งถ้าเราปรับได้เราสามารถที่จะพัฒนาการเทรดของเราได้กราฟการเติบโตของพอร์ตเรามันจะเป็นบวกทันทีเลยนะครับทันทีตั้งแต่วันแรกที่เราลงสนามจริงเลยนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นบวกล่ะเพราะว่าเราเข้าใจกลยุทธ์นั้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้แผนการ MM แบบไหนมันจะต้องเทรดท่าไหนเวลาเจอกับสถานการณ์แบบนี้หรือกราฟมันยากนะเราต้อง MM แบบไหนกราฟมันง่ายนะเราต้อง MM แบบไหนหรือเฮ้ยตัวเทคนิคของเราเหมาะกับกราฟแบบนี้ไหมถ้าไม่เหมาะแล้วจะเทรดต้องเทรดยังไงเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจตัวเทคนิคลึกมากๆถึงตรงนั้นแล้วถึงจุดๆนั้นแล้วเขาเรียกว่าถึงแก่นของมันจริงๆแล้วลงสนามจริงวันแรกเราจะเห็นผลทันทีเลยนะครับซึ่งฟิลนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นฟิลที่ดีมากๆและดีที่สุดเลยในช่วงของการเริ่มต้นเทรดอย่างจริงๆจังๆเออใช้คำนี้แล้วกันนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตเราเนี่ยพอเราค่อยๆเห็นมันบวกขึ้นเรื่อยๆบวกขึ้นเรื่อยๆมันจะรู้สึกคุ้มค่ากับที่ผ่านมาที่เราเหนื่อยเรียนรู้เราเหนื่อยฝึกฝนเราเหนื่อยพัฒนาตัวเองมากๆเลยนะครับเออนี่นะก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลายๆคนนะครับหลายๆคนพอศึกษาถึงตรงนั้นแล้วก็น่าจะฟิลเดียวกันกับผมนี่แหละนะครับก็ลองไปเจอกับฟิลนี้กันดูนะครับลองไปดูนะเออโอเคครับนี่เลยก็คือทั้ง4ขั้นตอนในการที่จะทำให้เพื่อนๆกลับมาทำกำไรได้ทุกวันนะครับจะเห็นว่าการที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้ทุกวันเนี่ยแต่ละขั้นตอนที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะครับเห็นไหมผมพูดถึงขั้นตอนในการพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เก่งในสายใดสายหนึ่งของการเป็นเทรดเดอร์ได้เราก็จะเป็นคนที่ทำกำไรได้ทุกวันหรือแทบจะทุกวันเองนะครับโอเคครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.